พิธาฟิตร่วมประชุมส.ส.เชื่อคงมีหลายเหตุผลสั่งงดประชุมโหวตนายกถก8พรรคพิธาร่วมประชุมส.ส.ก้าวไกลเผยยังไม่ทราบสาเหตุงดประชุมสภาโหวตนายกรัฐมนตรีเลื่อนถก8พรรคร่วมชี้ใช้เวลาลงพื้นที่เร่งแก้ปัญหาประชาชนเมื่อวันที่25กรกฎาคม2566ที่ตึกไทยซัมมิตนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าร่วมประชุมส.ส.พรรคก้าวไกลว่าวันนี้เจ็บคอหลังปราศัยที่ภาคตะวันออกแล้วเพิ่งกลับมากทม.ส่วนวันนี้เป็นการประชุมพรรคตามปกติเราต้องเร่งทำงานและช่วยส.ส.ใหม่ในการยื่นญัตติเข้าสภาถือว่าใช้เวลาในสภาให้เป็นประโยชน์ขณะนี้ตนถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.คงทำอะไรมากไม่ได้แต่เมื่อลงพื้นที่ก็ได้เห็นว่าประชาชนต้องการอะไรเมื่อถามว่าการเลื่อนโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่27กรกฎาคมทำให้มีความหวังเพิ่มขึ้นหรือไม่นายพิธากล่าวว่าส่วนตัวยังไม่ได้ดูในรายละเอียดได้ยินว่าเลื่อนประชุมวิป3ฝ่ายและเลื่อนประชุม8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลรวมถึงเลื่อนโหวตนายกรัฐมนตรีตอนนี้ตนจะใช้เวลาอยู่ในพื้นที่ให้มากที่สุดและรอฟังจากสมาชิกพรรคว่าแต่ละพื้นที่ต้องการอะไรจะได้ลงไปช่วยใช้ประสบการณ์ที่มีเพื่อทำให้พื้นที่นั้นเกิดความเปลี่ยนแปลงการเมืองยังไม่ชัดเจนแต่ความเดือดร้อนของประชาชนชัดเจนนายพิธากล่าวส่วนการเลื่อนประชุม8พรรคร่วมนั้นนายพิธาระบุว่าได้ยินมา 2-3 เหตุผลแต่ยังไม่ทราบว่าเหตุผลใดเป็นเหตุผลที่แท้จริงทั้งนี้นายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานสภาผู้แทนราษฎรได้งดประชุมทั้งหมดก็ต้องรอฟังเหตุผลต่อไปคงมีหลายเหตุผลเมื่อถามว่ามีความเห็นอย่างไรกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาให้วินิจฉัยกรณีที่ประชุมรัฐสภาลงมติข้อบังคับการประชุมรัฐสภาห้ามส่งชื่อซ้ำนายพิธากล่าวว่ายังไม่ได้ติดตามเรื่องนี้เช่นกัน ด่วนเพื่อไทยยกเลิกประชุม8พรรคร่วมหลังนัดถกความคืบหน้าหาเสียงส.ส.ส.ว.หนุนเพื่อไทยยกเลิกประชุม8พรรคร่วมนัดถกความคืบหน้าหาเสียงส.ส.ส.ว.หนุนหลังช่วงเช้าแจ้งย้ายที่ประชุมจากพรรคเพื่อไทยมาที่สภาวันที่25กรกฎาคม2566พรรคเพื่อไทยได้แจ้งผ่านไลน์กลุ่มผู้สื่อข่าวประจำพรรคโดยระบุว่าวันนี้ยกเลิกการประชุม8พรรคร่วมหลังจากพรรคก้าวไกลกิโลกรัมได้มอบให้พรรคเพื่อไทยพท.เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลพร้อมกับไปดำเนินการหาเสียงส.ส.และส.ว.เพิ่มเติมโดยพรรคพท.จะได้นำเสนอคำตอบของพรรคการเมืองที่พรรคพท.ได้หารือร่วมกันไปก่อนหน้านี้ทั้ง5พรรครวมทั้งเสียงสะท้อนของส.ว.ว่ามีความเห็นและเงื่อนไขอย่างไรต่อที่ประชุม8พรรคร่วมซึ่งกำหนดเดิม8พรรคร่วมนัดประชุมกันที่พรรคพท.ในเวลา 14:00 นนั้นปรากฏว่าในช่วงเช้าพรรคพท.ขอเปลี่ยนสถานที่ประชุมเป็นที่สภาแทนในเวลา 15:00 น.เพื่อหลีกเลี่ยงกรณีมีกลุ่มผู้ชุมนุมที่ประกาศจะเดินทางมาที่พรรคพท.เพื่อเรียกร้องและแสดงจุดยืนทางการเมืองก่อนที่จะแจ้งยกเลิกการประชุม8พรรคร่วมผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อสอบถามไปยังแกนนำพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้ระบุถึงสาเหตุการยกเลิกการประชุมในวันนี้และยังไม่ได้มีการกำหนดว่าจะมีการประชุม8พรรคร่วมในวันใดท
ทัปปณีจตุรงค์ผบ.ตร.คดีหุ้นไอทีวียันไม่เกี่ยวการเมืองจี้สอบใครจ้างทำสื่อแยมทัปปณีพร้อมด้วยจตุรงค์สุขเอียดเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.ทุ่งสองห้องให้ปากคำปมเสนอข่าวหุ้นไอทีวียันไม่เกี่ยวเรื่องการเมืองเมื่อเวลา 11:00 นวันที่25 กรกฎาคม 2566ที่สน.ทุ่งสองห้องนางสาวทัปปณีเอียดศรีชัยหรือแยมพร้อมด้วยนายจตุรงค์สุขเอียดอดีตคนข่าวไอทีวีนำหลักฐานคลิปวิดีโอเข้าพบพันตำรวจตรีอนุชิตชาติชูเหลี่ยมสารวัตรสอบสวนสน.ทุ่งสองห้องตามหมายเรียกในฐานะพยานกรณีเปิดเผยหลักฐานการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีโต้แย้งกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ยื่นคำร้องขอศาลรัฐธรรมนูญสั่งนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรีฑมนตรีให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ส.ส.เนื่องจากถือหุ้นดังกล่าวแยมทัปปณีพร้อมด้วยจตุรงค์สุขเอียดเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.ทุ่งสองห้องให้ปากคำปมเสนอข่าวหุ้นไอทีวีแยมทัปปณีพร้อมด้วยจตุรงค์สุขเอียดเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.ทุ่งสองห้องให้ปากคำปมเสนอข่าวหุ้นไอทีวีนางสาวทัปปณีกล่าวว่าวันนี้มาเข้าพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกที่ทนายรัชพลสิริสาครเคยแจ้งความเอาผิดประธานการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีและนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะในข้อหาแจ้งความเท็จและปลอมแปลงเอกสารพร้อมนำคลิปที่รายการข่าวสามมิตินำเสนอเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวว่าไม่ตรงกับเอกสารรายงานการประชุมพนักงานสอบสวนจึงออกหมายเรียกผู้สื่อข่าวที่รายงานข่าวดังกล่าวมาให้การนางสาวทัปปณีกล่าวต่อว่าซึ่งคาดว่าจะสอบถามเกี่ยวกับประเด็นการรายงานข่าวและข้อมูลเกี่ยวกับคลิปรายงานการประชุมซึ่งเป็นคลิปที่ได้บันทึกจากแหล่งข่าวที่ให้ข้อมูลมามีความยาวเพียง3นาทีจากการประชุมทั้งหมดที่ใช้เวลาร่วมหลายชั่วโมงส่วนข้อมูลที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องที่จะสืบค้นและหาข้อมูลมาตรวจสอบเพิ่มเติมนางสาวทัปปณีกล่าวอีกว่าคลิปดังกล่าวมีเนื้อหาเป็นไปตามที่ได้รายงานข่าวไว้ซึ่งเราได้ตรวจสอบแหล่งที่มาก่อนแล้วรวมถึงรักษาความปลอดภัยของแหล่งข่าวที่นำข้อมูลมาให้ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางการเมืองเพียงแต่ทำตามหน้าที่ของสื่อนางสาวทัปปณีกล่าวด้วยว่าส่วนตัวก็มีความฝันว่าหากไอทีวีจะกลับมาดำเนินกิจการอีกครั้งก็อยากให้กลับมาอย่างที่เคยเป็นและเคยทำงานไม่อยากให้ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีอะไรมากระทบกับตัวเองแต่มั่นใจว่าอะไรที่นำเสนอด้วยความรอบคอบถูกต้องหากจะเกิดอะไรขึ้นก็พร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบกลับเช่นกันด้านนายจตุรงค์กล่าวว่าตนเป็นอดีตประธานสหภาพแรงงานไอทีวีมีส่วนกับการได้เสียของไอทีวีโดยตรงเมื่อทราบข่าวจึงต้องการทราบถึงข้อเท็จจริงโดยนางสาวทัปปณีได้ค้นหาที่ตั้งของบริษัทไอทีวีเพื่อไปสอบถามกับทีมผู้บริหารถึงสภาพความเป็นสื่อของไอทีวีและได้พบกับผู้บริหารคนหนึ่งแต่ไม่มีใครที่สามารถให้ข้อมูลได้นายจตุรงค์กล่าวต่อว่าทั้งนี้ก็มีผู้ที่ให้ข้อมูลการประชุมดังกล่าวว่าข้อเท็จจริงไม่ตรงกับข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ไปอย่างไรนอกจากนี้ยังพบการทำบัญชีบางส่วนที่ปรากฏการว่าจ้างทำสื่อภายหลังไม่ได้ดำเนินกิจการมาแล้วดังนั้นเจ้าหน้าที่ต้องสืบค้นต่อว่าใครเป็นผู้ว่าจ้างขณะที่คนส่วนใหญ่ก็ทราบดีว่าพนักงานไอทีวีนับพันคนถูกเลิกจ้างพร้อมได้รับเงินชดเชยจากภาครัฐแล้วนายจตุรงค์กล่าวอีกว่าซึ่งนับแต่ถูกเลิกจ้างก็ไม่เคยดำเนินกิจการสื่อเลยเราก็ร่วมต่อสู้จนถึงวันที่ไอทีวีถูกปิดจึงต้องการจะเป็นตัวแทนที่จะหาคำตอบหากทุกวันนี้ไอทีวียังเป็นสื่อจริงก็ปฏิเสธไม่ได้
แต่ปัจจุบันศาลปกครองสูงสุดยังคงพิจารณาการตัดสินว่าไอทีวียังคงดำเนินกิจการหรือไม่